สวัสดีค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะ by night Sweden ค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของ Husas กับ Bisas อีกนะครับเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวอันนี้คือก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเอกสารจากคุณครูสมพิจากเพื่อนเน็ต SME นะคะจะได้อธิบายเป็นภาษาไทยเนาะเดี๋ยวก็คือจะมารู้ความหมายของ Husasแล้วก็ Bisas กันนะคะว่ามันคืออะไรกันนะคะก่อนอื่นเพื่อนๆเอาคร่าวๆนะเพื่อนๆต้องรู้ก่อนว่า Husas หรือประโยคหลักเนี่ยคืออะไร Bisas หรือว่าประโยคย่อยหรือว่าประโยครองเนี่ยมันคืออะไรนะเอาสรุปง่ายๆประโยคหลักเนี่ยหรือว่า Husas เนี่ยมันสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันมีความหมายอยู่ในตัวเป็นถ้าเป็น Bisas เนี่ยคือมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันจะต้องมีหูซัดอยู่ด้วยเสมอนั่นเองนะเอาอันนี้คือสรุปง่ายๆนะเดี๋ยวเรามาดูเจาะลึกกันอีกทีนะครับเพื่อนๆขาเนาะคุณครูสุภิตได้อธิบายไว้ว่านะคะหูซัดแปลว่าประโยคหลักคือเนื้อความหลักของประโยคมันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเองคือไม่ต้องมีบีซัดก็อยู่ได้เพราะมันสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วบีซัดแปลง่ายๆว่าประโยคย่อยหรือว่าประโยครองคือเนื้อความในประโยคส่วนที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองคือถ้ามีแต่ตัวมันแล้วมันยังไม่สมบูรณ์ฟังดูแล้วรู้สึกทันทีว่าต้องมีอะไรมาเติมให้มันได้ใจความสมบูรณ์สรุปง่ายๆเหมือนที่ไหนสรุปนะก็คือฮูซัดเนี่ยมันอยู่ได้ด้วยตัวเองคือคนฟังหรือว่าคนอ่านเนี่ยรู้เรื่องทันทีว่าเราหมายคนเราจะสื่อถึงเรื่องอะไรนะแต่ถ้าเป็นบีซัดเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองคือมันจะต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองว่ามันว่าคนฟังเนี่ยคนฟังหรือว่าคนอ่านเนี่ยจะเข้าใจจะต้องมีตัวอื่นมาอธิบายเพิ่มเติมนั่นเองมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะประโยครองหรือว่าประโยคย่อยหรือว่าบีซัดเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองดูประโยคเนาะดูตัวอย่างเนาะ1ถ้าประโยค1ประโยคมีความแค่เนื้อความเดียวเนื้อความนั้นก็เป็นฮูวูดซัดไปไม่ต้องมานั่งคิดว่ามันเป็นฮูวูดซัดหรือบีซัดตัวอย่างเนาะตัวอย่างประโยคลักษณะที่เราได้เรียนกันมาก็คือLinda läser svenska. Linda läser svenska. อันนี้คือประโยคหลักนะประโยคหลักคือ Linda เนี่ยคือเรียนภาษาสวีเดนมีเนื้อความเดียวคือมีจุดนะถ้าจุดก็คือจบ1ประโยคเนาะก็คืออันนี้คือเป็นหูซัดนะหูซัดหูซัดก็คือถ้าเป็นประโยคแบบนี้ประโยคเดียวคือเป็นหูซัดอยู่แล้วแน่นอนเนาะอันนี้อีกตัวอย่างเนาะ Thomas Schepper at need whoseโทมัสซื้อบ้านใหม่อันนี้คือเรารู้อยู่แล้วคืออันนี้เป็นหูซัดคือเรารู้ได้ทันทีพอเราฟังหรือว่าเราอ่านเนี่ยเรารู้ได้ทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรก็คือโทมัสซื้อบ้านใหม่อันนี้คือเรารู้หรือว่าเราเข้าใจทันทีมันก็คือเป็นประโยคหลักนั่นเองเป็นปัญหาเนาะอ้าวและประโยคหลักอีกข้อ2เนาะถ้าในประโยคมีเนื้อความ2เนื้อความนะอันนี้คือมีเนื้อความเดียวเนาะอันนี้คือถ้าประโยคมี2เนื้อความเนาะแล้วเนื้อความทั้ง2มีน้ำหนักที่เท่าเทียมกันต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยสมบูรณ์อันนี้จะถือว่าเป็น Husas บวก Husas ลองดูประโยคนะ York Air from Thailand York Air from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยคืออันนี้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคือเรารู้คนฟังรู้คนอ่านรู้ว่าฉันมาจากประเทศไทยแล้วก็อีกประโยคนึงเนาะ York Thailand Thailandska York Thailand Thailandska อันนี้คือฉันพูดภาษาไทยก็คือเราก็ฟังคนฟังหรือว่าคนอ่านก็เข้าใจอยู่แล้วว่ามันคืออะไรคือฉันพูดภาษาไทยคนฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องคือมันไม่ต้องมีไม่ต้องมีเอ๊ะว่าอะไรเนาะแต่ถ้าเป็นหูซัดกับหูซัดมาอยู่ด้วยกันเขาจะมีคำเชื่อมนะมันคำเชื่อมหรือว่าคอนจุกคูณนะอันนี้คือเราในก็ไม่ได้ทำคลิปคอนจุกคูณที่คือคำเชื่อมนะอันนี้คือหูซัดทั้งสองนะเพื่อนๆขาอันนี้หูซัดทั้งสองเนาะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปสองเนาะเรามาต่อกันคลิปสองนะเพื่อนๆขาเนาะอันนี้ก็คือเหมือนกันนะประโยคนี้คือมันเป็นหูซัดทั้งสองนะ
ถ้ามันมีคำเชื่อมเหล่านี้มันก็จะเป็นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันเป็น who ซัดทั้งสองนะเดี๋ยวเราไปดูที่คำที่มันเป็นbe ซัดนะเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับเพื่อนๆขามีความแตกต่างกันนะข้อ3นี้ถ้าในเนื้อความเนื้อประโยคที่มี2เนื้อความและในเนื้อความเหล่านั้นอันหนึ่งเป็นเนื้อความหลักมีความสมบูรณ์ในตัวของมันเองเราจะเรียกว่า who ซัดแต่อีกเนื้อความหนึ่งเป็นเนื้อความที่เหมือนข้อมูลพิเศษก็คือเหมือนกับอธิบายข้อมูลหลักนั่นเองเนาะข้อมูลพิเศษที่มาเพิ่มเติมให้กับข้อมูลหลักให้มันชัดเจนขึ้นเนื้อความนี้ต้องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับเนื้อความหลักนั่นก็เป็น be such นั่นเองนะเพื่อนๆครับพูดง่ายๆคือ be such เนี่ยคือไปขยายประโยคหลักให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพื่อนๆขาเนาะเอามาดูตัวอย่างเนาะ Kennethที่เกอร์โอมไทยแลนด์มอด after some than a good ก็คือเคนน่ะเคนเนตเนี่ยคือชอบอาหารไทยคืออันนี้คือเป็นประโยคหลักเนาะเป็นประโยคหลักเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจว่าเคนเนี่ยชอบอาหารไทยคือมันจบอยู่ตรงนี้ได้เลยถ้าและคือมันขยายเนาะมาขยายคืออันนี้คือเป็นประโยคย่อยแล้วนะเป็นประโยคย่อยหรือว่าบีซัดเนาะมันมาขยายประโยคหลักว่าอะไรล่ะว่าเคนเนี่ยชอบอาหารไทยเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยเนาะ after some then a good นี่ก็คือเป็น be such นะ be such ที่ไปขยายประโยคหลักให้มันชัดเจนว่าทำไมล่ะทำไมเคนถึงชอบอาหารไทยล่ะอ๋อเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยมันอร่อยเนาะอันนี้มาดูที่คุณครูสมพิศอธิบายไว้นะคือถ้าลองจับประโยคนี้แยกออกเป็น2ส่วนเนาะ2ส่วนเนาะส่วนที่1คือเคนเนตที่เกอร์โอมไทยแลนด์มอดอันนี้คือโอเคนะเป็นประโยคหลักคือเราคนฟังรู้เรื่องนะเคนเนตเนี่ยชอบอาหารไทยอันนี้อ่ะมีใจความสมบูรณ์นะเป็นสมบูรณ์นะเพื่อนบ้านขาครบถ้วนอันนี้คือก็จะเป็นเหมือนที่นายพูดนะคือเป็นฮูบูดซัดเนาะส่วนเนื้อความที่ว่าแอปเตอร์ชอมแดนแอร์กูดอันนี้อ่ะมันเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อบอกให้รู้ว่ามันอร่อยเพราะว่ามันอร่อยเนาะเพราะว่ามันอร่อยคืออยู่ๆถ้าเราจะพูดว่าเพราะว่ามันอร่อยคนฟังก็จะฟังแบบว่ามันไม่มีความชัดเจนนะอะไรเพราะว่ามันอร่อยอะไรมันอร่อยนั่นเองนะคือคนฟังก็มีความสงสัยว่าถ้าอยู่ๆเราพูดว่า After some then I good เพราะว่ามันอร่อยแล้วอะไรล่ะอร่อยคือมันไม่มีความหมายในตัวของมันเองคือมันไม่สมบูรณ์นั่นเองเพื่อนๆขาเนื้อความมันต้องอยู่รวมกันก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเราอยู่ๆเนี่ยบีซัดเนี่ยถ้าเราอยู่ๆแล้วเราคุยเรื่องของบีซัดเช่นยกตัวอย่างในประโยคนี้นะคืออยู่ๆเราจะพูดว่า After some then a good เพราะว่ามันอร่อยแล้วคนฟังเขาก็งงไงคนฟังก็งงว่าอะไรมันอร่อยล่ะมันก็คือเอาง่ายๆคือประโยคนี้คือไม่ชัดเจนนะแต่ถ้าเราพูดว่าเคนเนตที่ก็โอมไทยแลนด์มอดแอปเปิลซอมเนี่ยแอปเปิลกูดเคนเนี่ยชอบอาหารไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอร่อยนั่นเองคือประโยคย่อยหรือว่าบีซัดเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองคือมันจะต้องมีประโยคหลักมาอธิบายนั่นเองว่าเป็นเพราะอะไรคือเป็นข้อมูลเพิ่มนั่นเองนะเพื่อนๆขาเนาะแล้วอันนี้คือเราข้ามไปก่อนก็ได้เนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าประโยคไหนเป็น be such อันนี้คือมันมีเอาแบบว่ามันจะมีคำเหล่านี้อยู่ข้างหน้าประโยคนะเขาจะเรียกว่า be such in เหลียดอะไรก็คือคำที่อยู่ข้างหน้า be such นั่นเองคือถ้ามีคำเหล่านี้อยู่หน้าประโยคเรารู้ได้ทันทีว่าคำเนี้ยประโยคเนี้ยมันจะต้องเป็น be such เพื่อนๆครับดังนั้นเราจะต้องจำคำเหล่านี้กันนะครับเพื่อนๆครับคำเหล่านี้จะมาก่อนนะมาก่อนคือโอเคคือ be such in เรียกอะไรก็คือคำที่รู้คำที่มาก่อน be such นั่นเองนะเพื่อนๆครับพูดไปก็งงไปนะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันอีกนิดนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะเพื่อนๆครับคือถ้ามีคำเหล่านี้ถ้ามีคำเหล่านี้อยู่ข้างหน้านะอยู่ข้างหน้าประโยคเนี่ยคือให้เราเดาไว้ว่าประโยคนั้นจะต้องเป็น be such นะมีคำอะไรบ้างล่ะคำอะไรเนี่ยคำที่เจอบ่อยๆนะ after some
application ก็คือหมายความว่าเพราะว่า therefore at ก็คือเพราะว่าเหมือนกัน near ก็คือเมื่อใด through at อันนี้ก็คือได้แปลว่าแม้ว่าเนาะแม้ว่า om แปลว่าถ้า do นี่คือในไม่แน่ใจเมดานก็คือในขณะที่อินนานก็คือก่อนฟาสเตนก็คือเหมือนกับโทรอัดนะคือแม้ว่าเหมือนกันเนาะอีฟานนี่ก็คือเหมือนกับโอมเนาะเอเวนโอมแม้ว่าก็เหมือนกับโทรอัดกับฟาสเตนรู้สึกว่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะส่วนซอมนี่คือเป็นการแยมเฟอร์เปรียบเทียบเนาะแล้วก็คือคำเหล่านี้เป็นคำที่เป็นคำถามด้วยนะเป็นคำถามด้วยที่คำถามที่เป็น indirect นะ indirect คือคำถามที่ไม่ต้องการคำตอบนั่นเองนะเพื่อนๆครับ indirect เนาะก็จะจัดอยู่ในบีซัดอินเลดไดเรกด้วยเพื่อนๆครับถ้าเราเจอคำเหล่านี้อยู่หน้าประโยคอยู่ในประโยคไหนคือเราให้เดาเอาไว้เลยว่าประโยคที่ตามมาคือนั้นประโยคทั้งประโยคนะคือก็จะเป็นบีซัดเพื่อนๆขาเนาะนี่เรามาดูตัวอย่างเนาะมาดูตัวอย่างนะเพื่อนๆขาเอียริกเฟลิตาเดทินคิรูนาแอปเตอร์ชอมฮันฟิกยอบเดทอันนี้คือประโยคไหนเป็นประโยคบีซัดเพื่อนๆขานี่ถ้าเราเดานะคือมันมีคำว่าแอปเตอร์ชอมเนาะแอปเตอร์ชอมคือประโยคนี้คือก็จะเป็นประโยคบีซัดนั่นเองเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีอินซัดอินเลียดดาเรกก็คือเอเตอร์ซอมอยู่ข้างหน้าคือประโยคนี้ทั้งประโยคคือก็จะเป็นบีซัดนั่นเองเพื่อนๆขาเอาแล้วประโยคนี้ล่ะฮุนติตาร์ปัวเทียเวียเมนดานฮุนริกคาเฟ่ประโยคไหนเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยคบีซัดประโยคไหนเป็นฮูซัดคะนี่นะอันนี้คือเอาบีซัดก่อนนะบีซัดก่อนคือมันมีคำว่าเมดานคือในขณะที่เนาะมันมีคำว่าคำนี้นะคือเราก็นี่ไปเลยทั้งประโยคนี้เลยก็จะเป็นบีซัดนะครับเพื่อนๆขาเขาดูทีวีในขณะที่เขาดื่มกาแฟนะครับเพื่อนๆขานี่คือเพราะว่าเราถ้ามันมีคำเหล่านี้นะเอฟตูชอมเมดานโอมโทรอัตอินนานแนแล้วก็มีคำอีกที่ไหนพูดไปข้างต้นนะเราก็ให้เรารู้ได้เลยว่าประโยคที่ตามมานั้นก็คือจะเป็นบีซัดนะเพื่อนเพื่อนขาบีซัดคือประโยคย่อยมันไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมันจะต้องมีประโยคหลักนะมันต้องมีประโยคหลักอธิบายอยู่ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนขาเนาะสิ่งที่ต้องเรียนรู้และต้องจำให้ได้ถ้าประโยคขึ้นต้นด้วยหูซัดการเรียงลำดับคำก็จะเป็นปกติถ้าในส่วนของบีซัดนั้นมีคำว่าอินเตนะหรือว่าอันริกเนี่ยคืออันนี้คือเดี๋ยวเราก็มาลงกันอีกทีนะเพราะว่าในการเรียงประโยคคือมันก็จะแบบว่ามันก็จะมีการลงไปลึกอีกทีนะแต่ในคลิปนี้คือให้เราอ่ะมาแยกได้ว่าประโยคไหนเป็นประโยคหลักนะประโยคไหนเป็นประโยคย่อยนั่นเองเพื่อนๆขานะหรือว่าประโยครองนะหูซัดกับบีซัดเพื่อนๆขาเดี๋ยวเราค่อยมาลงลึกกันอีกทีถ้าลงลึกมันก็มีรายละเอียดมากอีกมากมายนะในการเรียงคำในประโยคนะเพื่อนๆขาแต่ถ้าเราคือให้เราแยกได้ว่าถ้าประโยคไหนที่มันมีทั้งประโยคหลักแล้วก็ประโยครองเนี่ยให้เราแยกให้ได้ก่อนว่าประโยคไหนเป็นประโยคหลักอยู่ได้ด้วยตัวเองประโยคไหนเป็นประโยครองหรือว่าบีซัดที่มันจะต้องมันอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองนั่นเองเพื่อนๆขาเนาะในหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขาเฮโด